ข่วมเป็นมาของบุญหอเขาประดับดินที่เป็นประเพณีลาวของคนลาวสืบทอดมาแต่บูฮานกาลซึ่งจะจัดขึ้นในมือแห้ม14คำเลื่อนเก่าลาวของทุกปีสบายดีพบกับตำนานลาวที่หาเรื่องเล่าตำนานประวัติศาสตร์ลาวตั้งแต่ข้าวอดีตและปัจจุบันมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่พลาดในการอัพคลิปใหม่ๆจากตำนานลาวจากนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันบุญหอเขาประดับดินหมายถึงการนำเอาอาหารบานข้าวศีลแห่งป่าตายข้าวต้มข้าวนมหมากไม้สนิทต่างๆและวัตถุท่านต่างๆมารวมกันเลยจะเฮ็ดเป็นหอใส่ใบตองกล้วยหอหน่อยหอใหญ่ตามความต้องการและจะว่างหอเขาในเวลา 3-4 โมงเช้าเลยจะเอาไปว่างประลับไว้ตามดินตามหญ้าตามเงาไม้ตามหน้าเฮือนลักขัวตามถาดเจดีย์และบ่อนอื่นๆในมือเลื่อนเก่าลับเอิ้นว่าบุญหอเขาประดับดินซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญหลายเฮ็ดให้ทุกคนไหลละนึกถึงความดีก็คือไหลเฮ็ดบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบรรพบุรุษและสรรพสัตว์พวกผีเปรตทั้งหลายตามความเชื่อถือที่มีมาแต่บุหะบุญหอเขาประดับดินอาจมีความเป็นมาอยู่3ประการก็คือประการที่1ประเพณีนี้สืบเนื่องมาจากหีดข้องของพระเป็นการเฮ็ดพิธีกรรมเพื่อให้เปรตหรือผีเปรตมาหับเอาตามความเชื่อถือของคนบุหะซึ่งเกิดขึ้นก่อนการนับถือศาสนาพุทธเอิ้นว่าหอเขาประดับดินและไรมีนิทานเล่าต่อกันมาว่ามีครอบครัวพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งอยู่รวมกัน3คนพ่อแม่และลูกซึ่งก็เป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่หักชายคนนี้เปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจแต่เมื่อลูกชายเติบโตอายุได้16ปีก็มาตายจากไปเฮ็ดให้พ่อแม่เศร้าโศกเสียใจกินบ่ได้นอนบ่หลับพ่อคิดฮอดลูกชายของตนหลังจากที่ลูกชายตายแล้วก็นำศพลูกชายไปฝังไว้ที่ปราสาทสร้างเฮือนให้หลังหนึ่งพร้อมทั้งเครื่องใส่ของซอยที่อยู่ที่นอนครบในแต่ละมือผู้เป็นพ่อและแต่งคนหับใส่ไปทรงเขาให้ลูกชายอยู่ปราสาททุกมือแต่ในคืนมือหนึ่งนั้นเลยเกิดฝนตกแห้งเฮ็ดให้น้ำท่วมลายบอนเศร้าต่อมาคนหับใส่และย่างไปทรงเขาคือทุกมือแต่พ่อไปหอดหวยแห่งหนึ่งเห็นน้ำเต็มหวยเขาบ่สามารถข้ามไปได้ก็เลยกลับคืนแต่ระหว่างทางเขาก็เห็นพระสงฆ์ย่างบิณฑบาตอยู่จึงเอาเขาใส่บาตรและอุทิศส่วนบุญไปให้ลูกชายของพราหมณ์แท้ในคืนมื้อนั้นพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเลยฝันเห็นลูกชายมาบอกกับตนว่าตั้งแต่ลูกตายไปหลายปีลูกก็พ่วงได้เมื่อกินเขาแต่ว่านี่เท่านั้นพราหมณ์ตื่นขึ้นมาและประหลาดใจในความฝันนั้นจึงเอื้อนคนหับใส่มาถามว่าข้าพระเจ้าบอกทานไปทรงเขาให้ลูกชายอยู่ในปราสาททุกๆมือเจ้าเลยไปอยู่บ่คนหับใส่ก็ตอบว่าข้าน้อยเลยไปทรงเขาให้ลูกชายทานทุกๆมืออยู่แต่มื้อว่านี่ข้าน้อยไปบ่ได้พอคืนนั้นฝนตกแห้งเฮ็ดให้น้ำท่วมห้วยขน้อยเลยข้ามไปทรงเขาให้ลูกชายทานบ่ได้ในระหว่างทางที่ขน้อยกลับขึ้นมาไหลพบพระสงฆ์องค์หนึ่งย่างบิณฑบาตมาทางนั้นพอดีข้าพระเจ้าก็เลยไหลเอาข้าวนั้นใส่บาตรน้ำเพิ่นแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ลูกชายของทานแท้เมื่อพราหมณ์ได้ฟังคนหับใส่เว้าแนวนั้นก็นึกประหลาดใจจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกล่าวเหตุการณ์เรื่องนั้นให้เพิ่นฟังพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเทศนาแก่พราหมณ์ว่าสิ่งที่ท่านพราหมณ์เฮ็ดแบบนั้นบ่แม่นแนวทางที่ถูกต้องเฮาจะแสดงให้ท่านพราหมณ์ฟังผู้มีศรัทธาอยากจะอนุเคราะห์แก่เปรตที่ล่วงลับไปแล้วนั้นให้เฮ็ดบุญถวายทานแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ผู้ตายจึงจะไหลรับผลทานนั้นก็คือหลังคนหับใส่ของทาน
เมื่อเขาเอาเขาใส่บาตรให้พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ลูกชายของทานลูกชายของทานจึงได้รับประทานอาหารคือปรากฏในความฝันของทานนั่นล่ะเมื่อภาพได้ฟังแนวนั้นก็เข้าใจจึงเกิดความศรัทธาเหลื่อมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตประการที่สองการเฮ็ดบุญห่อเขาประดับดินนี้มีมูลเหตุจากความเสื่อตามนิทานธรรมบทว่าญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารไล่ซอโกงเงินวัดของสงฆ์ต่างๆไปเป็นของตนในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าพวกอดีตญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วไหลไปเกิดเป็นผีเปรตในนรกตลอดพุทธนิรันดรเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระสมณะโคลมพุทธเจ้าในพัทธกัปนิก็บ่ได้ญาตินำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่พวกญาติพี่น้องเหล่านั้นพอตกถึงกลางคืนพวกผีเปรตญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วไหลมาส่งเสียงห้องควรค้างอาลัยทุกขเวทนาและแสดงทางกายอันเป็นตะยะให้แก่พระเจ้าพิมพิสารเห็นพ่อเมื่อเศร้าวันใหม่ขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็สเล็ดไปถามพระพุทธเจ้าถึงเดืองลังกาวพระพุทธองค์ก็ทรงไล่เล่าเรื่องเล่าที่เป็นต้นเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารไล่ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เฮ็ดบุญถวายท่านอีกถวายท่านแล้วก็ละญาตินำและอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้บรรดาญาติพี่น้องเหล่านั้นเมื่อพวกเขาได้รับส่วนบุญกุศลตามการเอิ้นมาแล้วนั้นก็ไหลมาปรากฏโตให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นและฮู้ว่าทุกที่พวกเขาได้รับมาตลอดไหลทุเลาเบาบางลงเพราะการอุทิศส่วนบุญกุศลของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองหลังนั้นพุทธศาสนิกชนลาวจึงถือเอามูลเหตุนี้เฮ็ดบุญห่อเขาประดับดินนับตั้งแต่เมื่อนั้นติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันประการที่3การเฮ็ดบุญห่อเขาประดับดินเป็นอีกประเพณีหนึ่งในฮีด12ที่นิยมกันเฮ็ดในมือแห้ม14คำเดือนเก่าซึ่งบรรพบุรุษลาวเฮาไหลปฏิบัติสืบกันมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของศาสตร์ลาวเกี่ยวกับบุญห่อเขาประดับดินของคนบุหาดที่ไหลปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนจะมีการเฮ็ดบุญปัสสาวะก็มีการหางหากาเกียมเครื่องสัญญาธานต่างๆเป็นต้นว่าห่อข้าวต้มขนมและวัตถุสัญญาธานอื่นๆไว้พอซึ่งข้าวต้มขนมเหล่านั้นจะแบ่งออกเป็นส่วนๆคือส่วนที่1แม้นจะแบ่งไว้หาประทานภายในครอบครัวส่วนที่2จะแบ่งให้ญาติพี่น้องและมิตรสหายบ้านใกล้เฮือนเคียงส่วนที่3จะแบ่งไว้เฮ็ดบุญตักบาตรถวายให้แก่พระสงฆ์สมณีอุทิศญาตินำให้แก่ผีเปรตเจ้ากรรมนายเวรต่างๆส่วนที่4จะเอาใบตองกล้วยมาห่อร่วมกันเฮ็ดเป็นห่อหน่อยๆห่อใหญ่ตามความต้องการแล้วก็เอาไปวางไว้ตามดินตามหญ้าตามเงาไม้ตามนาเฮือนลักหัวตามถาดเจดีย์และบ่อนอื่นๆในยามเช้ามืดๆประมาณ4หาโมงของมือเรือนเก่าลับเอิ้นว่าบุญห่อเขาประดับดินการเฮ็ดบุญห่อเขาประดับดินแม่นเพื่อปูซาเทพเจ้าของแผ่นดินที่มีบุญคุณต่อทุกๆชีวิตเพื่ออุทิศแผ่พ้นบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีญาติและบ่มีญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรือเพื่ออุทิศแผ่บุญกุศลไปให้ผีเปรตเพื่ออุทิศหาบรรพบุรุษตามฮีด12ของประเพณีลาวเฮาพิธีกรรมในการเฮ็ดบุญห่อเขาประดับดินเพิ่นจะกำหนดเอาในมือแห้ม13คำเดือนเก่าปัสสาวะคนลาวจะไหลพากันหางหากาเกียงสิ่งของต่างๆข้าวเหนียวสุกปั่นเป็นก้อนหน่อยๆศีลป่าศีลไก่หรือหมูเฮ็ดเป็นตอนหน่อยๆเป็นอาหารข้าวกล้วยหมากศิลามาคุ้งสุกอ้อยหรืออื่นๆเป็นอาหารหวานข้ามหมากกอกยา1ชุดและอื่นๆตามกำลังจัดร่วมกันห่อรวยใบตองกล้วยเป็นห่อเขาน้อยๆใหญ่ๆตามความต้องการจากนั้นในมือแห้ม14คำเดือนเก่าประชาชนจะตื่นตั้งแต่4โมงเช้าเ
พื่อนำเอาหอเขาไปย้ายตามจุดต่างๆคือตามดินตามหญ้าตามเงาไม้ตามนาเฮือนห้าวหัวตามถาดเจดีย์ตามกระแพงวัดหัวไห้ปลายหน้าและอื่นๆเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ดวงลับไปแล้วพร้อมกับผีที่บ่มีญาติผีเปรตและผีบริษัทอื่นๆหลังจากย้ายหอเขาแล้วปัสสะส้นก็กักเก็บอาหารไปเฮ็ดบุญอยู่วัดอีกเทื่อนึงในตอนเช้ามาฮอดนี่การเล่าเรื่องของประเพณีบุญหอเขาประดับดินก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากข้อมูลใดผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้ถ้ามักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่พลาดในการอัพคลิปใหม่ๆจากตำนานลาวขอขอบใจ